้อยข้อมือหินมงคลโชคดีหินแท้ร้อยเปอร์เซนต์ถูกผ่านการทำพิธีมงคลสามารถนำไปบูชาได้เลยสร้อยข้อมือหินแบริลหินแห่งความโชคดีเรียกโชคลาบเสริมความรักหินแห่งวัยเยาว์เสริมพลังความคิดสร้อยข้อมือยูนิคไรหินแห่งความโชคลาบเรียกลาบก้อนใหญ่หินนักเสี่ยงโชคดวงดีเรียกทรัพเสริมอำนาจบาร,รมี สนใจติดต่อคอเซนเตอร์0 6 6 1 6 4 2 2 8หหรือ0 6 6 146 2286สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชาลลรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะมาทำนายดวงนะครับคลิปนี้เป็นสี่ลัคนาราศีที่ฟ้าเปิดนะครับนั่นหมายถึงว่าในปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยคุณติดขัดนะครับคุณเจอมอสุม คุณเจอพายุที่นะครับมืดดำอยู่แต่ปีนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับดวงคุณนะครับจะกลับมาลุ่งนะครับยิ่งขึ้นนะครับตลอดปี2166นะครับคลิปก่อนนะครับผมได้บรรยายอธิบายถึงนะครับสรรพคุณหรือคุณสมบัติของดาวย้าย4ดวงปีนี้นะครับมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงนะครับในรอบ84ปีก็ได้เพราะดาวมิตรยูเนี่ยนะครับจะย้าย7ปีนะครับ ต่อหนึ่งราศีซึ่งมีทั้งหมด12ราศีก็ถือว่า8 4ปีอยู่ที่เมษมา7ปีแล้วจะย้ายไปพฤกษบแล้วจะกลับมาเมษอีกต้องใช้เวลา8ปีปีนะครับตอนนี้ผมห้าห้าตอนนั้นผมก็น่าจะร้อยอายุคงจะนะครับถึงร้อยนี่ก็เก่งแล้วนะครับฉะนั้นก็คือในช่วงนะครับของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอในช่วงบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นดาวใหญ่ย้ายถึง4ดวงนะครับช่วงท้ายรา,ยารนะครับท่านที่อยากจะมาไหว้ดาวสําคัญสาค,คัญดาวตีเทพเดี๋ยว ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับทั้นั้นถ้าอยากจะดูนะครับหรือว่าจะย้อนกลับไปฟังในเรื่องของอความหมายแล้วก็นะอิทธิพลของดาวทั้ง4ดวงเนี่ยแนะนําให้ไปฟังคลิป4ลัคนาาศีที่แข็งแกร่งเพราะดวงทั้ง4ลัคนาศีนั้นนะถ้าคุณมีลูกมีหลานมีคนรักแล้วอยู่ในสีลัคนาราศีไม่ว่าจะเป็นนะครับพฤกษบพ,พิจินรกุมหรือสิงเนี่ยแนะนําให้ไปฟังนะครับเพราะว่าเป็นดวงที่จะต้อง นะครับต่อสู้อยู่ทีเดียวแต่ก็ยังไม่ถึงกับ้ลยจนเรียกว่าดวงแตกถึงขนาดนั้นนะครับโอเคเรามาฟังในคลิปนี้สีลัคนาราศีที่ฟ้าเปิดนะครับลัคนาราศีแรกขอเอาเป็นลัคนาราศีมังกรดีกว่าครับเพราะว่าดาวเสาร์ซึ่งทับในลัคนาราศีมังกรถึงปีอ,อขอโทษ2ปีครึ่งในช่วงปีที่ผ่านๆมาในชาวมังกรเนี่ยแน่นอน คุณสมบัติของดาวเสาเนี่ยนะครับเรื่องช้านะมีเรียกว่าทายทุกทายโทษให้ทายเสาเนี่ยฉะนั้นความทุกโศกนะครับความทุกข์ระทมหรือว่าเรื่องของความอึดอัดเนี่ยมีอยู่แน่นอนนะครับความตึงเครียดโดยเฉพาะดาวเสาเป็นดาวแห่งความวิตกกังวลวิตกจริตนะครับแต่คุณนะครับสบายใจได้หนึ่งมีนานี่ดาวเสาย้ายไปราศีกุมนะครับสิ่งที่คุณเคยประชวรอยู่เรื่องของจิตใจอารมณ์ นะการเงินการงานหรือความรักก็ตามเนี่ยมันได้ที่คลายลงไปแล้วถ้าเป็นภูเขาก็าเราได้ยกภูเขามันออกจากอกไปแล้วนะครับฉะนั้นความย่แย่แยความอึดอัดเนี่ยนะครับของชาวราศีมังกรเนี่ยมันมันได้ผ่านไปแล้วนะครับมาดูดาวจรกันนะครับผมจะอธิบายบตามดาวจรก็คือลัคนาของของชาว ราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวเสาได้ย้ายไปนะครับเข้าสู่นะครับในราศีกลุ่มซึ่งเป็นดาวในภพกร,กระดุมพระการเงินของคุณเนี่ยฉะนั้นการเงินคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะครับดาวเสาร์นะครับเ,เมื่อย้ายออกจากเดือนชะตาไปแล้วเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกมันโล่งมันสว่างนะครับเหมือนอะไรที่มันมืดข,ขมกขมัวเนี่ยนะครับตอนนี้ฟ้ามันเปิดแล้วนะครับแล้วก็มันทําให้เราสดใส ดชื่นขึ้นนะครับการงานก็จะเริ่มดีขึ้น,นดาวมิตยูที่เร็งอยู่นะครับขอโทษดาวเสราร์นะครับที่ทับตัวคุณอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของดาวมุตยูนะครับที่ย้ายไปออกจากราศีเมษนะครับก็ส่งผลของตัวคุณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนสองเด้งเลยนะครับมันได้ย้ายออกไปในปีนี้เนี่ยมันก็จะทําให สิ่งที่ไม่ดีต่างเนี่ยมันได้มีการคลี่คลายได้มีการแก้ไขออกไปการงานนะครับในตำแหน่งการงานในภพกรรมะเนี่ยมันอยู่ในนะครับในตำแหน่งของเขาเรียกว่าราศีตุลน,นะครับซึ่งราศีตุลเนี่ยในภพกรมมะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับดาวพฤหยูเนี่ยมันอยู่ในราศีเมษมันเร็งกับการงานของคุณเนี่ยทำให้งานคุณติดขัด ทำให้งานคุณเนี่ยมันมีปัญหามีมีม,มีสิ่งที่คุณจะต้องเกิดความยากลําบากแล้วก็คุณจะต้องแก้ไขคุณจะต้องหมกมุ่นวิตกกังวลกับมันเนี่ยนะครับแต่ว่าย้ายออกไปแล้วครับเมื่อจะอยู่ย้ายออกจากราศีเมษไปแล้วแล้วคุณกลับมาเลงนะครับดาวพฤหัสบดีกับเขาเรียกว่าดาวพระราหูแทนนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาชาโชค ดาวพระราหูเนี่ยเป็นเทวีโชคคู่นี้เป็นคู่พลิกแพงคู่เปลี่ยนแปลงคู่เทคนิคทําให้งานคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะว่าคู่นี้จะทําให้คุณมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองเพราะนะครับพรราหูเนี่ยอยู่ในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาถึงจะสําเร็จพัฒนานะครับถึงจะ,จะเจริญก้าวหน้า ฉะนั้นการงานคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรามาตีความหมายของงานที่คุณควรทําดีกว่านะครับในเรื่องของดาวศุกร์อยู่ในภพกรัรมมะดาวศุกร์เนี่ยในเรื่องของความสวยๆงามๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของงานบริการโซเชียลมีเดียส่วนดาวพฤหสัสบดีที่เล็งกับภพบกรัรมมะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยงานที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษางานทางด้านวิชาการงานต่างประเทศนะครับงานทางด้านกฎหมายนะครับ หรืองานที่มันเกี่ยวกับจิตอาสาเนี่ยนะครับก็จะมีความสำเร็จนะครับในปี2566เมื่องานสำเร็จมาดูการเงินดาวเสาย้ายเข้าออบ้านเดิมของตัวเองไปเจอมิตรนะครับดาวพระราหูในราศีกุมซึ่งเป็นพบการเงินพบกับอุมพระเนี่ยการเงินคุณก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า78เนี่ยจะช่วยกันส่งเสริมนะครับทำให้มีเงินก้อนใหม่ๆก้อนใหญ่ๆด้วยนะครับเข้ามา แต่ที่สําคัญนะครับในภพลาภะเนี่ยมันมีดาวอังคารอยู่ฉะนั้นโชคลาภของคุณเนี่ยน่าจะได้มาจากความขยันขันแข็งนะครับในการทํางานเพราะว่ามีงานก็มีเงินโชคลาภจะมาทางด้านงานด้านเงินถึงเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าจะตีในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ตีได้แล้วปีก่อนนั้นนะครับคุณลงทุนแล้วคุณนะครับแพ้ไปส่วนใหญ่แต่ปีนี้ถ้าคุณยังสู้ใจสู้นะทายกล้าทายขยันนะครับ สู้ไม่ถอยเนี่ยคุณยังสู้อยู่เนี่ยคุณก็อาจจะมาชนะในปีนี้นะอาจจะมีความสําเร็จมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่เหมือนกันเพราะการเงิน78เนี่ยจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาทั้งอาจจะเข้ามาจากการเงินขอโทษอ,อาจจะเงินอาจจะเข้ามาจากการงานหรืออาจจะเข้ามาจากการเสี่ยงโชคก็เป็นไปได้นะครับมาดูเรื่องความรักนะครับความรักพบปัต,ตนิเนี่ยอยู่ในนะครับราศีกรกฎในเดือนมิถุนา กรกดามิถุณาสิงหาเนี่ยจะเ,เลขหซึ่งอยู่ในาราศีตุลซึ่งเป็นพบเ,เขาเรียกว่าคู่นะครับของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคฉะนั้นคนที่มีคู่ในความรักน่าจะดีนะเพราะราชาโชคเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสำเร็จเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องของธุรกิจที่จะทำ ความรักคุณน่าจะดีนะคนมีคู่แล้วความรักจะชื่นมื่นขึ้นจะมีการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับไปไปดูผังตัวเลขนิดนึงนะครับแล้วตัวคนโสดนะครับคนโสดนี่ก็นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของความเป็นราชาโชคของเลข6เนี่ยไปอยู่ตำแหน่งของกอลรกฎเลข2เนี่ยนะครับฉะนั้น26กเนี่ยก็จะเป็นคู่ของความเมตตาณนะเมตตานะครับฉะนั้นตัวคุณเองก็จะมีเสน่ห์ งานมีงานมีเงินก็เริ่มจะมีะคนที่นะครับเข้ามาพูดคุยนะครับปีนี้คนที่สดนะครับทำนายว่าคุณจะได้พบคู่ครับก็เลขนะครับประจําตัวของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับก็คู่แรกนะครับทุกราศีจะมีนะครับ,นะบ74คู่วันอาทิตย์ประดิษฐ์งชัยนะครับส่วนเลขประจําตัวของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรคือเลข7 ของคุณก็ดีอยู่แล้วนะครับเลขเจ็ดเป็นธงชัยอยู่แล้วนะครับเลขสามเนี่ยไปอยู่ในภพลาพะโชคลาภนะครับดาวอังคารส่วนเลขแปเนี่ยเป็นภพการเงินดาวพระราหูฉะนั้น4ี่เจ็ดคู่แรกออกไปแล้วคุณก็คู่นี้ในหนึ่งกุมภาผมแนะนําให้เป็น3ามแดเป็น3ามเจดเป็นเจดแดคู่4ตัวนี้นะครับฝากให้ท่านนําไปนะครับจับคู่กันนะครับก็ ลัคนาราศีแรกลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นลัคนาที่ฟ้าเปิดเพราะว่าดาวเสาร์ที่ทับตัวคุณอยู่2ปีครึ่งได้ย้ายออกไปแล้วปีนี้คุณจะมีความสว่างไสวแน่นอนไปดูลาศีอีกลัคนาราศีหนึ่งที่ดาวเสาร์นะครับเล็งลัคนาซึ่งมีผลถึง9 0้5ถึงนนั่นคือลัคนาราศีกรกฎครับลัคนาราศีกรกฎนะครับก็เหมือนกับลัคนาราศีมังกรนี่แหละก็ผ่อนคลายไปเยอะ เนื่องจากว่าดาวเสาย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปดาวศีกุมอะไรที่มันเลงกับคุณอยู่ซึ่งมันเป็นความอึดอัดความทุกข์นะครับแล้วก็ความทนทรมานที่คุณทนมาอยู่สองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วแล้วยังมีตำแหน่งดาวหลายๆดวงที่ไปอยู่ตำแหน่งดีทำให้คุณฟ้าเปิดแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไปดูดาวจรกันต่อเลยครับ นะครัอย่างที่ผมบอกไปนะครับปี65ดาวเสารนะครับได้นะครับเล็งลัคนากับนะครับเจ้าเรือนชะตานะครับเป็นอาการแบบเดียวกับคุณที่เกิดลัคนาราศีมังกรเลยนะครับแต่ว่าดาวเสารได้ย้ายไปแล้วนะครับราศีกุม1มีนานี้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทำให้ส่งผลให้การงานปี66ดาวพิทยุที่ทับเรือนการงานนะของคุณอยู่เนี่ยนะครับก็นะครับก็จะมา นะครับดีขึ้นในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าในภพกรรมะของคุณเนี่ยของชาวราศีลัคนาราศีกร,รกฎเนี่ยกรรมะจะอยู่ในราศีเมษดาววิทยูย้ายออกนะครับเปนที่8มีนาไปราศีพฤษภเหลือ5-8ไว้ครับดีมากๆเลยการงานคุณนะครับ5ราชาโชค8เทวีโชคคู่นี้เป็นคู่พลิกแพงคู่สติปัญญาคู่เล่เหลี่ยมคู่หลักแหลมนะครับฉลาดแกมโกงฉลาดแบบ นะครับมีไหวมีพิษนะครับดังนั้นใครที่นะครับทำงานกับคุณเนี่ยนะครับก็คงจะต้องนะครับซีโรลาะสู้หกให้คุณนะครับเพราะว่านะครับความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของความเฉลียวฉลาดของคุณนี่เองงานใหม่ๆจะเข้ามาพ่าระหูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับทำงานนะครับที่ไม่เคยทําแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะว่าหคุณจะต้องมีการใช้สติปัญญาเรียนรู้แล้วก็นะครับ ทำงานที่นะครับมันมีความสําเร็จรอรับอยู่นะครับฉะนั้นในช่วงตั้งแต่19เมษาเนี่ยดาวมหัสเป็นราชาโชคเนี่ยจะส่งผลดีให้คุณกับคุณนะครับฟ้าเปิดโดยแท้เลยถือว่าคุณได้2เด้งเลยนะเสาย้ายจากราศีมังกรมาซึ่งเป็นภพปัตตนีแล้วก็เป็นการเล็งแล้วก็มิตรยยาย้ายจากภพกร,รมมะจากราศีเมษคุณได้2เด้งเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวเสียดาว ร้ายทั้งสองดวงเนี่ยย้ายออกไปตำแหน่งสำคัญของคุณการงานเลยจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตามีดาวพระหัสบดีเป็นราชาโชคราหูเป็นเทวีโชคนะครับเลขห้ายังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะครับส่วนพระราหูเนี่ยเป็นเงาหมายถึงงานเบื้องหลังจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบันเทิงนะครับคนที่ทํางานทางด้านออกแกน,นิคพิตตี้นะครับหรือการงานที่ใช้การ ใช้ความรู้งานเทรนนิ่งหรืองานหมอดูให้คำปรึกษางานต่างประเทศงานสถาบันทางการเงินงานค้าขายการส่งออกนะครับคูบาอาจารย์กฎหมายศาสนาได้หมดเลยนะครับโอโ้จะมีความก้าวหน้าพูดง่ายๆคือการงานคุณนี่จะฉลุยเลยนะครับเพราะว่านะครับในเดือนสุภาเนี่ยคุณมีดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นราชาโชคอยู่สุภาแปลว่ายอดเยี่ยมดีเลิศม,มีชื่อเสียง เะนั้นงานที่คุณจะทำเนี่ยเผลอๆคุณจะมีชื่อเสียงด้วยนะโดยเฉพาะงานเนี่ยถ้าคุณงานบันเทิงเป็นพิตตี้เป็นดาราเป็นเอหรือคุณจะเป็นหมอดูคุณจะเป็นการทํางานทางด้านบันเทิงดารานักแสดงครูบาอาจารย์นักกฎหมายเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงด้วยการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับการเงินคุณอยู่ในนะราศีสิงนะครับราศีสิงเนี่ยเป็นดาวพฤหัสเนี่ยจะให้ความสว่างจะให้พลังกับคุณนะ หลังจากที่คุณโดนเมฆฝนนะครับปกคลุมมาแล้วเมฆฝนพายุต่างๆมันพัดผ่านไปพระอาทิตย์นะครับแสงแดดออกมาเนี่ยนะมันมีพลังนะครับฟ้าสีทองผ่องอัมไพนะครับอาทิตย์สายการเงินจะดีขึ้นนะครับถ้าปีที่แล้วคุณกู้ไว้นะครับแล้วปีนี้คุณกู้ไม่ผ่านปีนี้ต้องกู้ใหม่นะครับคุณจะผ่านแน่นอนผู้ใหญ่ปีนี้จะให้กรสนับสนุนที่ดีโชคลาบนะครับโชคลาบได้ตําแหน่งในราศรีศพฤษภซึ่งมีดาวฤกษ์ย้ายไป กณจะได้โชคแบบฟุกๆนะครับมาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่คาดฝันปีที่แล้วไม่เคยมีโชคเลยปีนี้คุณจะมีโชคมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับลงทุนไม่เลยนะเผลอๆคุณได้ได้โชคก้อนใหญ่รางวัลใหญ่ทีเดียวเนื่องจากว่าในราศรีพฤษภเนี่ยนะครับมีดาวศุกร์นะครับเลข6กดาวการเงินซึ่งในช่วงเดือนประมาณสักกรกฎามิถุนาเนี่ยเลข6กจะเดิน เข้าสู่ในราศีกกรกฎเป็นตําแหน่งราชาโชคคุณมีโชคก้อนใหญ่แน่นอนความรักนะครับตกในตําแหน่งปัตตนินะครับเลงกันอยู่ทึ่งดาวเสาย้ายไปแล้วนั่นก็หมายถึงว่านะครับคนมีคู่เนี่ยอาจจะเหมือนราศีที่โดนปกคุมด้วยนะครับบรรยากาศของมาคู่ครับที่ผ่านมาดังนั้นมันก็ยังไม่ดีขึ้นทันทีทันใดที่สําคัญคุณมีงานใหม่ๆ คุณกาลังวุ่นวายกับงานที่เข้ามาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องเก็บเงินเก็บทองคุณก็อาจจะไปโฟกัสอ้เรื่องพวกนั้นความรักมันก็เลยยังสงบนิ่งนะครับสงบนิ่งสย,สยบความเคลื่อนไหวแต่มันก็ยังดีนะมันก็ไม่ถึงกับเครียดเหมือนก่อนนะครับฉะนั้นความรักก็อยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับก็โคโสดก็เหมือนกันคุณยังต้องนิ่งต่อไปนะครับขอดูตัวเลขประจำลาคนาราศีนะครับกอากฎนิดนึง คู่เป็มันคู่หลักของปีอยู่แล้วนะครับวันธงชัยกับวันอาทิตย์ดีส่วนนะครับราศีกรกฎเนี่ยดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวที่ให้พลังกับตัวคุณเลยนะครับเลข1น,นะครับส่วนโชคลาภปีนี้มันจะมีมากกว่าปีก่อนแล้วเผลอๆคุณจะถูกรางวัลใหญ่ด้วยผมเอาเลขดาวโชคลาภซึ่งเป็นเลข6มาให้7-4-16กลับไปกลับมานะค,บคุณก็อาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับ สองลัคนาราศีที่ฟ้าเปิดแล้วไปดูลัคนาราศีที่สามกันต่อเลยครับลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะครับปีที่แล้วเลงกับดาวมฤตยูถูกต้องครับเพราะว่าดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีเมษมาเจ็ดปีนะครับวันที่แปดมีนานดาวมฤตยูย้ายจากราศีเมษนะครับไปที่ราศีพฤษภแล้วชาวราศีตุลก็เฮอหายใจ โล่งอ,อกเลยครับเพราะว่าเลงกับมันจะอยู่มาตั้งนานทั้งความรักนะครับทั้งการงานเรื่องส่วนตัวมันคหมุกคมัวมันวุ่นวายมันอึดอัดไปหมดเลยนะครับคราวนี้ดาววิทยุย้ายไปราศีพฤษภแล้วไปดูดาวจรได้เลยครับดาวจรนะครับนักนาอยู่ราศีตุลเห็นไหมครับว่าดาววิอยุย้ายนะครับลูกศรย้ายไปที่ราศีพฤษบแล้วตอนนี้มาเลงกับ58 8ด 8เทวีโชค5ราชาโชคนะครับในพบการงานนะครับจะกรรมะเห็นไหมครับอยู่กรกฎกรกฎนะครับในกลางเดือนตั้งแต่กรกฎามิถุนานะครับมิถุนากรกดาสิงหาเนี่ยนะครับการเงินคุณได้ดาวสุขจะได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับฉะนั้นคุณจะมีโชคเรื่องการงานจะมีความสําเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพ หรืองานที่เกี่ยวกับนะครับอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของการพูดนะครับการขายเซลแมนนะครับในหน้าการต่างประเทศการเสี่ยงโชคนะครับจะมีความสำเร็จดีนะครับแล้วก็เมื่อนะครับการงานไม่อึดอัดเหมือนก่อนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อดาวิิหยุไม่เลียงชะตาแล้วเนี่ยแล้วดาวพฤหัสได้รา,าชาโชค ดาวพระราหูได้เทวีโชคเนี่ยมันทําให้มันเกิดนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับในการงานแบบหน้ามือเป็นหลังมือผู้ใหญ่ที่ตึงๆที่ไม่มีอะไรมากมายก็กลับหันหน้ามานะครับสนับสนุนนะครับงานจะดีแทบทุกสาขาอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับปัญหาที่ติดขัดก็จะได้รับการแก้ไขโดยโดยนะครับโดยดาวพรัดีที่เป็นราชาชโชค แล้วก็โด8ที่เป็นทีวีโชคคู่นี้โดยใช้สติปัญญาแล้วเนี่ยเป็นคู่พลิกแพลงคู่เทคนิคคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดาวประจําตัวคุณคุณเองดาวสุกในกลางปีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับการงานในภพกรรมาจะได้ราชาโชคงานจะดีแบบราชาไม่ต้องซื้อหาเข้ามาเองนะครับงานเข้าเต็มๆงานเข้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงทัวร์ลงนะครับแต่หมายถึงงานมันจะมากขึ้นการเงินนะครับการเงินในภพกระดุมพระนะครับ ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าราศีพิจิกนะครับซึ่งเลงกับราศีพ,ศพฤษภก็เงินก้อนใหม่ๆจะเข้ามาแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นคนที่ข yes, ยันอ,อยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งทําให้การเงินคุณดีแน่นอนดีทั้งการงานการเงินเลยนะครับผมถึงบอกเนี่ยลักณาสี่ลัคณาราศีเนี่ยะะจะเป็นฟ้าเปิดฟ้าผ่องอัมพัยทีเดียวอังคารเดินดีนะครับเดินหน้าไม่มีถอยหลังนะครับบางช่วงเวลาเข้าเกษตรเข้าเทวีโชค การเงินก็จะสะพัดเฟื่องฟูอู้ฟู่ทีเดียวครับมาดูโชคลาภกันบ้างโชคลาภก็จะสดใสนะครับเมื่องจากราภาพเป็นราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยเลงกับ78ก็จะช่วยนะครับแฝงแสงส่งแสงไปที่คู่78คู่โชคลาภก้อนใหญ่ปีนี้นะครับผมฟันธงได้เลยว่าคุณฟันธงของอาจารย์ทั้งหนึ่งดังมากขออนุญาตนำมาใช้นะครับ ปีนี้นะครับยืนยันนะครับที่คำว่ายืนยันนอนยันปีนี้คุณจะมีโชคลาภนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่แน่นอนครับรับรองว่าคุณได้รับทรัพย์ก้อนโตแน่โดยเฉพาะที่จะเป็นพระราหูนี่มันเกี่ยวกับเงาแปลว่าเป็นเพชรก็ได้เป็นทองคําก็ได้นะครับเลขเนี่เป็นคู่7จ็แปดนี่หมายถึงอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีบ้านนะครับหรือจะมีรถยนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับความรักนะครับอยู่พบปัตตนีนะครับอยู่ในราศีเมษ ครับมี5มี8ความรักจะดีมากเลยครับ5ราชาโชค8เทวีโชคนะครับแต่ว่านะครับมันยุอยจะย้ายออกไปความรักก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะาคุณเนี่ยคู่นี้บางทีแล้วเป็นคู่ที่อาจจะสนับสนุนกันนะห้าแปดนะครับก็อาจจะมีการช่วยเหลือกู้กูลกันมากขึ้นดูแลกันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นความรักจะดีขึ้นครับเพราะว่าดวงมันดี หน้าที่การงานการเงินดีนะอย่างอื่นมันก็ดีตามนะคนโสดนะครับคุณจะพบคู่แน่นอนปีนี้แต่จะเป็นคู่ต่างวัยเพราะดาวพระหัสบดีหมายถึงคู่ต่างวัยนะครับหรือว่าจะเป็นต่างทินต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะครับยังไงแล้วคุณก็อาจจะมีโชคแล้วก็จะเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยเพราะว่าพาระราหูใจร้อนนะครับเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นธาตุนะครับธาตุลม นะครับที่มาไวไปไวนะครับยังไงแล้วก็มาดูเลขนะครับประจำลัคนาร,ราศีตุลน,นะครับคู่7จ็ดสีอธิบดีธงชัยเป็นเลขของทุกราศีเพราะาเป็นเลขดีแห่งปีนะครับเลขประจำตัวคูณเป็นเลข6ก็จริงแต่ผมเลือกในพบการเงินราศีพิจิกเป็นเลขดาวดางคารที่ส่งเสริมกับดวงคุณมาให้แล้วก็ราพะเป็นเลข1นะครับก็ 7c13 แล้วก็ถ้าชอบปลูกใส่6ไปอีกตัวหนึ่งเพราะเป็นเลขประจาตัวแต่ว่าเลข4ตัวนี้ให้เป็นเลขที่จะไปนําเป็นส่วนประกอบกับเลข6นะครับต่อไปนะครับลัคนาราศีสุดท้ายนะครับทวนนิดนึงลัคนาราศีแรกที่เราคุยไปที่ฟ้าเปิดนะครับราศีมังกรพระเสาย้ายออกไปฟ้าเปิดนะครับไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องโดนเสาทับลัคนาแล้วก็ราศีกรกฎนะครับก็เลงกับนะครับราศีมังกรซึ่งมีพระเสาอยู่ก็พอๆกันเลง90 ถึง95เปร็นราศีที่เพิ่งปาดผ่านไปหยกหยก้สดสดร้อนคือราศีที่3คือลัคนาราศีตุลนะครับโดนม่ลึกจตอยูเลงอยู่นะครับไปดูลัคนาราศีที่สีได้เลยครับลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูนะครับเนื่องจากว่านะครับตอนนี้ดาวเลงดาวย้ายมันหมดแล้วนะครับลองดูชาร์ตก็ได้นะครับลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับเขา นะครับไม่มีดาวเ,เลงก็จริงนะครับเพราะว่าแต่เขานะครับฟ้าเปิดเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเสานะครับอยู่ในภพกระดุมพระพบการเงินนะครับการเงินเชื่องช้านะครับการเงินติดขัดแล้วคุณก็มีความมิตกกังวลในเรื่องของการเงินหนี้สินรายรับรายจ่ายมันเครียดนะครับ แต่พอพระเสารย้ายออกพบการเงินแมมันโล่งจริงๆนะเพราะการเงินคุณจะคล่องตัวขึ้นการเงินคุณจะกระทับกระเฉงขึ้นดวงคุณมันก็เลยกลายเป็นดวงฟ้าเปิดแล้วเนื่องจากว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ราศีธนูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวหมหาสบดีซึ่งจะได้นะครับตำแหน่งราชาโชคฟ้าเปิดไม่พอนะฟ้ายังเป็นใจอีกนะ <c oughs> คุณก็จะมีสิ่งดีๆหลายๆอย่างเข้ามานะครับราศีธนูเนี่ยสามารถไปจัด อยู่ในกลุ่มราศีที่ดีได้เลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกนะครับฟ้าเปิดคุณก็อ,อยู่ในราศีที่ดีอยู่แล้วอันนี้อยู่ที่หมอดูนะครับจะเลือกไอ้สีราศีเนี่ยไปอยู่ในราศีสีอันดับแรกก็ได้แปดราศีเนี่ยดีหมดนะครับยกเว้นสีราศีที่แข็งแกร่งซึ่งอาจจะดรอปลงมานิดเดียวราศีธนูเจ้าเรือนชะตาหลัง19เกามษาเนี่ยจะดีมากเลยเจ้าชะตาคุณเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคอย่างที่ผมบอกไปราศีธนูนะครับ ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเนี่ยเป็นดาวหัสัปดดีการงานการเงินความรักจะดีสุดๆเลยทีเดียวมาดูการงานกันก่อนดีกว่าการงานเนี่ยอยู่ในภพกรรมมะเนี่ยจะอยู่ในราศีกรรันราศีกันไม่ได้เสียนะราศีกันเนี่ยเดินดีด้วยนะครับดาวเจเรือนเกษตรคุณเดินหน้าดีเนี่ยนะครับในดาวการดาวเขาเรียกว่าดาวกรรมมะดาวการงานเนี่ยเดินหน้าดีท bon, ํามุ่งส่งเสริมกับดาวหัสัปดีด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นก็ เจ้าดวงเจ้าชะตาเนี่ยก็จะได้นะครับดีตามดาวกรรม,มะดาวการงานไปด้วยที่สําคัญนะครับดาวในภพปุตตะเนี่ยนะครับในภพปุตตะที่เรามีดาว5ที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับเขาเขาเรียกว่าเขาเล็งก,กับในภพลาภะ5เป็นราชาโชค8เต็มเป็นเขาเรียกเทวีโชคเนี่ยโชคลาภที่จะได้มาเนี่ยมันเกิดจากสิ่งใหม่ๆ นะครับปุตตะแปลว่าใหม่ๆนะครับโชคลาภโชคลาภเนี่ยไม่ได้แปลเหมือนกันเสียงโชคอย่างเดียวจะหมายถึงสิ่งที่ได้มาจะเป็นเงินก็ได้นะครับอม,มิสินจ้างก็ได้นะครับเงินสดคาสโฟก็ได้หรือจะเป็นเขาเรียกว่าเ,าเงินที่มันไม่มันเงินที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้ก็อาจจะเป็นพวกนะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะเป็นรถยนต์ก็ได้คุณมีโอกาสได้บ้านได้รถในปีนี้ฉะนั้นการงานคุณก็ จะประสบความสําเร็จมีอปุตตะแปลว่าใหม่คุณมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆหรือว่าคุณอาจจะได้สมาชิกใหม่ก็ได้นะ,ะในเรื่องของคู่ครองคุณอาจจะมีลูกก็ได้นะการงานจะมีความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับดาวหับสบดีนะงานด้านความรู้การให้ความรู้นะครับงานต่างประเทศงานการขายเพราะว่า4ี่เป็นกรรมะนะครับการขายกาเรเจรจา4เป็นโซเชียลนะครับเป็นสื่อมวลชน 8นะครับงานเบื้องหลังงานเอนเตอร์เทนเมนต์งานบริการสถาบันทางการเงินนะครับอันนี้ดีหมดเลยนะครับเมื่องานดีนะครับการเงินก็จะดีขึ้นไม่อึดอัดเหมือนปีก่อนดาวสาวย้ายออกไปในภพการเงินไปสู่ราศีกลุ่มเนี่ยนะครับราศีกลุ่มนะครับก็แฝงแสงมาครับเเนี่ยไปนะครับไปอยู่กับ8นะครับก็จะช่วยให้การเงินเจ้าชะตาไม่อึดอัดไม่เชื่องช้าเหมือนแต่ก่อนพระดาวหูเนี่ยช่วยนะครับ ในการที่จะ,ะประคับประคองเสานะครับที่สําคัญนะครับออในปุตตะเนี่ยอย่างที่ผมบอกการเงินใหม่ๆจะเข้ามาได้แรงเสริมจากผู้ใหญ่นะครับเลข5นะครับเงินจากต่างประเทศจะเข้ามาแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเงินใหม่ๆผู้ใหญ่จะสนับสนุนโชคลาบมีไหมเอ่ยโชคลาบอยู่ในราศีตุลซึ่งเลงกับราศีเมษ58มีโชคลาบแน่นอนครับแล้วมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยขอ นั่งยันยืนยันอีกราศีหนึ่งนะครับว่าคุณจะมีโชคยาบก้อนใหญ่คุณจะมีโอกาสถูกรางวัลก้อนใหญ่นะครับความรักคนมีคู่เนี่ยนะครับไปดูปัตตานีนะครับเลงกันนะครับเป็นราศีเมถุนนะครับซึ่งเลงกับราศีนะครับธนูนะครับแล้วก็ดาวพุธดีด้วยนะครับก็จะส่งผลให้ความรักของคนมีคู่เนี่ยจะสดใสนะครับจะพูดคุยกันดีไม่เหมือนนะครับ ปีก่อนๆที่ผ่านมาพูดคาเถียงคําพูดคำใส่อารมณ์ปิ๊ดกันนะครับเพราะอารมณ์มันไม่ปกติอารมณ์มันตึงเครียดมันทุกข์มันมิตกกังวลจะทําอะไรมันก็เลยนะครับไม่แฮปปี้หรือว่าไม่ค่อยสบายใจเวลาจะคุยอะไรเนี่ยมันก็มันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะแรงใส่กันแต่ปีนี้นะครับมันจะสดชื่นนะครับความรักเนี่ยเหมือนกับจะได้รักครั้งใหม่ทั้งที่ก็คนเก่าเนี่ยแหละครับ มันจะกลับมาเข้าใหม่ปามาณคุยกันนะครับเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือหรือคุณอาจจะมีนะครับสามาชิกใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าปุตตะคุณดีมากเลยเป็นราชาโชคนะครับคนโสดคุณจะพบคู่ต่างวัยต่างชาติต่างภาษาแล้วก็จะเป็นคู่ที่นะครับถนับสนุนซึ่งกันและกันไปดูตัวเลขดีกว่าครับนะครับนักนาราศีธนูตัวเลขคู่แรกเลขประจําปีเลขดีแห่งปี7 4นะครับ ธงชัยอธิตย์ประดีนะครับเลขประจำตัวของราศีชนูเลข5ราชาโชคแล้วก็นะครับเลข6นะครับซึ่งอยู่ในภพลาพะที่สำคัญคู่5-6เป็นคู่แห่งความสำเร็จด้วย7-4-5-6กลับไปกลับมา1กุมภาขอให้มีโชคกันทุกท่านครับครบแล้วครับ4รัลัคนาราศีขอทวนนิดนึงนะครับลัคนาราศีมังกรดาวเสารย้ายออกไปฟ้าเปิดแล้วคุณจะพบกับนะครับ สิ่งที่ดีเข้ามาตลอดปี2 5 6 6ราศีกรกฎนะครับดาวเสาเงนะครับดาวเสาย้ายไปแล้วนะครับไม่เลงแล้วไม่พอนะครับในดาวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดียังส่งผลให้คุณนะครับเกิดนะครับสิ่งที่ดีมีความสําเร็จทุกด้านเลยการเงินการงานความรักล่าสุดนะครับราศีที่3ที่พูดไปนั่นคือราศีตุลน,นะครับซึ่ง นะครับมีดาวมฤตัยูเ็งอยู่นะครับแล้วย้ายไปทําให้นะครับราศีเมษมีพืชหัดเป็นราชาโชคแปเป็นนะครับเขาเรียกว่าเทวีโชคคู่พลิกแพงคู่เทคนิคแล้วก็คู่แห่งการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนฟ้าเปิดไม่พอฟ้ายังนะครับเป็นใจนะครับบันดาลให้คุณมีสิ่งที่ดีเข้ามาหลากหลายนะครับแล้วก็ลัคนาราศีสุดท้ายที่เพิ่งพูดไปคือลัคนาราศีธนูนะครับก็ดาวพฤหัสดีราชาโชค เป็นดาวเจ้าชะตาของคุณแล้วดาวนะครับในภพการเงินดาวเสาร์ย้ายออกไปทําให้การเงินคุณจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วก็พบนะครับราพระซึ่งอยู่ในราศีตุลเนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับซึ่งในกลางกลางปีนะครับรกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาสิงหาเนี่ยดาวศุกร์ดาวโชคลาภคุณจะได้ตาแหน่งราชาโชคแล้วไม่พอโชคลาภคุณเนี่ยไปเลงกับราศีเมษซึ่งมี58 เป็นพบปุตตะคุณจะได้งานใหม่ๆนะครับการเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาทิ่มทันคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ๆด้วยครบแล้วนะครับสี่ลัคนาราศีที่ฟ้าเปิดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสบายใจขึ้นไหมครับสําหรับท่านที่เกิดสี่ลัคนาราศีนี้นะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านชมไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่นสนใจที่จะตรวจดวงชะตากับผมนะครับค่าคูณหนึ่งพันบาทแต่ผมมีอาจารย์ที่มาช่วยดูถึงสองคนนะคือผมอาจารย์ชาดรลี่แล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุ ท่านจะดูในเรื่องของวิชาทักษะเปิดไพ่ประกอบเราก็ดูเลยในแต่ละดวงนะครับคุณจะติดขัดอะไรจะแก้ไขยังไงจะไหว้หรือทําบุญอะไรสีที่ถูกชโชกนะครับองค์เทพที่ประจําตัวคุณแล้วก็สิ่งที่จะแก้ไขแนะนําไห้หมดเลยส่วนผมเนี่ยผมจะดูในหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเอาเกณฑ์ของดาวใหญ่3ามดวงมเาเป็นเกณฑ์ดาวเสาร์ดาวพระราหูแล้วก็ดาวพฤหัสบดีว่าในแต่ละเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่1มีนา 19เมษา17ตุลาดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยอิทธิพลพวกนี้กระทบหรือว่าส่งผลดีกับเจ้าชะตาอย่างไรบ้างนะครับที่สําคัญนะครับไม่ใช่ดูดวงอย่างเดียวผมเองก็ได้ผูกนะครับเขาเรียกว,ว่าเสริมดวงชะตาไปใ,ให้โดยเอาดาวดีที่มีพลังเขียนไว้ในดาวกําเนิดที่ตกฟ้าของคุณเอาดาวดีไปเสริมดาวเสียเพิ่มพลังขึ้นมาดาวที่ดีอยู่แล้วก็ส่งผลให้ดาวที่ดีทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับปกติก็ ผมจะเขียนดวงผูกดาวเนี่ย1,000บาทแต่เขียนไปให้ฟรีนะครับที่สำคัญอย่างที่โชว์อยู่เมื่อตอนดูรายการผมจะมีดาวประจําตัวของคุณให้แล้วก็ทําเลขมาให้ทั้งหมด24ชุด24งวดนะครับหปีเต็มเลยแถมไปให้นะครับปกติถ้าซื้อหนังสือก็แพงอยู่นะคุณได้เลขไปฟรีๆนะครับในราคาค่าครูเพียง1,000บาทสนใจนะครับติดต่อที่ call center นะครับแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ เบอร์ c อ l l น e n t e r นะครับแอดไลน์ไปแล้วก็นะครับบอกว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์ชานแล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุนะครับหรือว่าจะโทรไปไลน์ไปก็เอาตามสะดวก0661642286 0661462286เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับฝากไว้ด้วยท้ายรายการนะครับฝากงานสำคัญไว้นิดนึงนะครับงานวันชะตาเปลี่ยนนะครับไหว้ดาวตีเทพอย่างที่ผมบอกไปจริงๆมีดาวย้าย4 4ดวงนะครับ ในรอบ84ปีเลยดาวมิตยูเนี่ย7ปีย้ายทีเพิ่งย้ายจากราศีเมษนะครับแล้วก็1ราศีย้าย7ปีทั้งหมด12ราศีก็84ปีอ, 4, อีก84ปีจะกลับมาเมษอีกครั้งโอ้ถึงตรงนั้นเราก็นะครับอย่าไปพูดถึงเลยอีกนานทีเดียวนะครับวันที่1มีนานะครับผมก็เช้ามา10โมง9นาทีผมจะมีพิธีบวงสวงไหว้าดาวเสาร์นะครับช่วงเที่ยงเนี่ยผมจะไหว้าดาวมหัสัป์ดีรับดาวราชาโชคนะครับ แล้วก็ต่อด้วยวิธีบางสกุลนะครับเปลี่ยนคนเก่านะครับที่ติดขัดปัญหานาน,านรับการเนี่ยให้เป็นคนใหม่เพื่อนะครับรับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทําวิธีเปิดทรัพย์รับโชคท่านผู้ชมนะครับที่เคยร่วมสร้างร่วมบุญสร้างพระราหูเมื่อปี6-1ร่วมบุญร่วมสร้างพระเสาเมื่อปี -62 ร่วมบุญร่วมสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคเมื่อปี65นะครับเรียนเชิญมาเปิดรับเปิดโชคเปิดความสําเร็จด้วยกันครับ มีเกจิอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ผมเองนะครับเดินทางมาจากอุบลราชธาน,นีจะทําพิธีเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดการเงินให้เราในฐานะที่เราได้ร่วมสร้างนะครับองค์ท่านขึ้นมาท่านรอให้เรานะครับเปิดทรัพย์เปิดโชคท่านรอประทานความสําเร็จให้กับเราอยู่นะครับถ้าท่านเคยร่วมสร้างร่วมบุญขอให้ท่านมารับโชครับทรัพย์สินเงินทองด้วยตัวเองนะครับถ้ามาไม่ได้ก็ต้องฝากชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดมาร่วมพิธีนะครับแล้วก็เราจะมี พิธีนะครับตลอดทั้งงานเราก็จะมีการทําน้ามนต์ปลุกเสกว่าร้อยแปดแล้วก็ให้ท่านนําขวดพลาสติกนะครับเปล่าๆมก่า,าส,ะส,ะส,ะสะาดสาดหนึ่งใบมานะครับทีมงานเราจะกอกน้ามนต์กลับไปให้ท่านไปผสมน้ําอาบนะครับที่บ้านเองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยครับผมยังมีพิธีไหว้พระราหูไม่ดึกมากนะครับแค่ตอนเย็นเพื่อไหว้รับพระราหูเพราะพระราหูนี่เป็นเทพแห่งโชคลาภท่านเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลง พลิกรายกลายเป็นดีนะครับทุกคนจะได้มีโชคไม่ลาบตาอดอดี2566บนะครับวันเดียวผมไหว้3องค์เทพแล้วยังมีไฮไลท์ในเรื่องของพิธีเปิดทรัพย์รับโชคกับองค์เทพที่เราเคยร่วมกันสร้างท่านมานะครับท่านจะได้นะครับขอบารมีขอความสำเร็จจากท่านนะครับแต่งชุดขาวมานะครับแล้วเราก็มาเจอกันต้องบอกก่อนนะครับงานนะครับไหว้องค์เทพนะครับองค์หนึ่งจะมีค่าของไหว้มีค่าครู300บาทถ้าไหว้3องค์ก็900บาท นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกกําลังไม่ถึงกําลังนะครับไหว้ตามกําลังของตัวเราเองจะไหว้องค์เดียวก็ได้นะครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่านะครับค่าใช้จ่ายตลอดงานนะครับมีค่าไหว้นะครับเก้าร้อยบาทนะครับสถานที่จัดงานนะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับศาลเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถนนกาญจนาพิเศษเยื่อแมคโครบางบอนนะครับหรือว่านะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรถามทางได้066นะครับ164 2286นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับงานเริ่ม9โมงแต่งชุดขาวมาร่วมงานกันนะครับฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับก็นะครับดวงเราจะดีหรือไม่ดีนะครับดวงดีถ้าเรามีครูบาอาจารย์สิทธิ์ถ้าเรามาไหว้เรามาขอพรเราก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นดวงที่ว่าจะเกตเอดวงที่ว่าจะปังจะเฮงแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าถ้าดวงเราตกมันก็อาจจะแย่ไปได้เหมือนกันฉะนั้นอย่าประมาทดีกว่านะครับ เมื่อดาวสาคัญย้ายเราก็มาไหว้มาขอพรกันนะครับฝากไปด้วยนะครับเหลือีอคลิปหนึ่งนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ดูนะครับสี่ลัคนาราศีที่ดวงเฮงเป็นดวงเกตเอของปี2 5 6 6นะครับจะมีลัคนาราศีของท่านอยู่ด้วยหรือเปล่าฝากท่านติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปก่อนหน้านี้นะครับสี่ลัคนาราศีดวงแข็งแกร่งนะครับฝากท่านติดตามด้วยนะครับอาจจะเป็นดวงของคนที่ท่านรู้จักนะครับพบกับผมนะครับใน นะครับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่างไงอย่าลืมนะครับสนใจดูดวงผมกับอาจารย์แม่ก็ติดต่อไปที่ Call เซ็นเตอแล้ววันที่1อย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับเราจะได้รับโชครับลาบ,บแล้วก็เกิดสิ่งที่ดีชะตาเราจะได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีร่วมกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ8 8 8น้ำหอมเรียกซัพย์ เปิดพลังมงคลปรับสมดุล่าเจ้าเรือนส่งผลต่อจิตใจอารมณ์และความรู้สึกฉีดพอประมาณในห้องตู้เสื้อผ้าในรถยนต์และพื้นที่มุมอับเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเรียกทรัพย์โชคลาบมีทั้งหมด5กลิ่นดอกไม้ไทยมงคลกุหลาบทิพมะลิขาวมงคลรวยไม้สวรรค์กาสลองหื่นหลีจำปาขาวสนใจติดต่อคอเซ็นเตอร์ 066 164 2286หรือ066 146 2286